หลานสาวตัวดีกับยายหนีสุดเฮียบเรื่องราวของเรเชลสาวเมืองใหญ่ที่ถูกส่งมาอยู่กับยายที่บ้านนอกหวังจะให้เธอนั้นดัดสันดานสวัสดีครับมิดนักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ g ีอูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าจอเจรูหลานสาวตัวร้ายกับคุณยายปราบพยศแล้วคุณยายจะปราบพยศเธอสําเร็จหรือไม่เรื่องราวความสัมพันธ์ยายแม่หลานจะเข้มข้นขนาดไหนถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับแม่เด็กมีปัญหานาว่าอีนางน้องเรเชลเดินแดกน้ โค้งอยู่กลางถนนเพราะว่างอนแม่ของเธอลิลลี่แม่เธอก็โคตรหัวจะปวดกับความร้ายกาจของอีลูกสาวตัวดีวันนี้ลิลลี่จะเอาเรเชลไปส่งที่บ้านแม่ของเธอซึ่งก็คือย้ายของเรเชลให้อยู่ในช่วงฤดูร้อนดั่สันดานดูซิมึงจะดีขึ้นไหมอีเรเชลรู้ก็ไม่พอใจบอกไม่อยากไปแลยทะเลาะกันอยู่แบบนี้สักพักอีแม่ไม่สนใจขับรถทิ้งแม่ไปเลยมึงอยากเดินนักใช่ไหมเชิญเดินให้น้องปุดนเลยนะอีลูกเวนเดินต่อมาก็เรียกว่าแดดร้อนอย่างก,กันนรกอีน้องเรเชลก็เลยไปนอนสลบที่ใต้ป้ายบอกทางพอหนุ่มคนนี้เขาขับรถมาก็กว่่าาาอีหนมาตจา นมอเอ้ยจับหัวใจดูว่ายังเต้นไหมอเลเชลฟื้นขึ้นมาพอดีก็ตกใจใครมาบีบหน้องโบกูแต่พ่อหนุ่มคนนี้ที่มีชื่อว่าฮารแลนด์ก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจแค่เป็นห่วงนึกว่าตายตอนนั้นก็มีชายอีกคนขับรถสปอร์ตมาแตงมาเรเชลก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายบอกว่าหา้รถสวยดีนี่ฉันก็เคยมีคันนึงเหมือนกันแต่เอาไปชนยับมาแล้วพูดเสร็จไม่ขออนุญาตเธอก็เดินไปนั่งเฉยเลยแล้วก็ถามไอ้ตาวชื่ออะไรอะ่ะเขาชื่อเรเชลนะชายคนนั้นก็บอกว่าเขาน่ะชื่อนส่มอนใส่มอนก็ใช่มอา้ว่า เข้าให,ห็นแล้วกูอยากจะเคียนมึงจริงๆตัดมาทางด้านอีแม่ลิลลี่ก็ขับรถมาถึงบ้านแม่ของตัวเองอายุปูนี้แล้วยังต้องแอบดูดบุหรี่อยู่เลยเพราะว่าแม่ของเธอนั้นดุมากจากนั้นเราก็จะได้พบกับจอจีอ่ะคุณยายสายเฮียบเจ้าระเบียบที่ดูเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลิลลี่นั้นก็จะปนปี้พอๆกับหลานสาวลิลลี่นั้นไม่ค่อยได้มาเยี่ยมแม่ของเธอเท่าไหร่คงเพราะมาที่ไรก็โดนบ่นโดนดุแล้วใครมันจะอยากมาลิลลี่ก็ให้เด็กๆนั้นช่วยยกกระเป๋าของเรเชลส่วนตัวเธอนั้นหาข้อนอนนนนนททที่ใใเเเเมมมมืืออออองงงงาาาาด้ไซแลลละรรชชกกก็็ถึตัวบ นะคุณเป็นเกย์ใช่ไหมฉันโชว์ขาอ่อนตลอดทางคุณยังไม่สนใจเลยใสยมอนก็นึกในใจมึงนี่ไม่รู้จักกูแล้วชอบพูดมัวซ่ว,วเขาก็ไล่เธอลงไปจากรถรอจนฟ้ามืดอ,อีน้องเรเชลก็มาถึงบ้านยายเจอหน้ากันก็ทักยายว่ายายก็ดูไม่ร้ายกาจเท่าไหรน่นี่ยายจอเจียก็บอกยวมึงหล้เรื่องมาถึงจอเจียก็บอกกฎต่างๆของบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวก็ต้องตรงเวลาส่วนทางเรเชลก็บอกว่าหนูไม่ได้อยากมาสักเท่าไรหร่หรอกนะเรียกว่าเลิ่ม,มาก็ฝ้าใส่กันซะแล้วยายหลานคู่นี้ตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นอีน้อง เลยอุทานว่าโอ้พระเจ้าเหาชอบเกาหัวยายแดกอ้วกเป็นอาหารเช้าหรอคะและด้วยความที่ยายจอเจียนะั้นเป็นพวกเข่งศาสนาเลยเตือนเลเชลว,ว่าอย่ามาเอ่ยนามพระเจ้าแบบนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาสบูม่มายัดปากมึงล้างความสกรปรกที่เธอนั้นได้พูดแต่มีหรืออีน้องเล <Le S 2> เชลจะเชื่อฟังเล <Le S 2> เชลก็ถามยายว่าแถวนี้มีอะไรน่ากินบ้างนอกจากหนมฮารแลนดยายก็เตือนว่าที้โปรดเก็บหอยมึงให้เป็นระเบียบวันจันทร์น้าเธอต้องไปเริ่มทำงานเลเชลได้ย <Le S 2> ินก็บอกกูไม่ทำบอยแต่จอเจียก็บอกว่านี่มันเป็นกฎของจอเจียจะอยู่ที่นี่ก็ต้องทำงานพอถึงงววััันนจทร์เเชลก็แตต่ ไม่เหมือนคนแถวนี้เดินเข้าไปในเมืองก็เจอกับพ่อหนุ่มฮาแลนด์อีกแล้วเธอก็เข้าไปแอลบอกพ่อหนุ่มฮา,าแลนด์ว่าชอบขี่ม้าเหรอจ้าขี่ม้าเธอจะเมื่อยขี่เราเธอจะมันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ฮาแลนด์ก็บอกว่าเขานั้นมีแฟนแล้วเรเชลก็บอกก็แล้วแต่นะจ้าจากนั้นเธอก็เดินไปถึงที่คลินิกรักษาสัตว์ที่ยายเธอเอามาฝากงานและได้รู้ว่าชายคนที่เธอนั่งรถมาด้วยที่จริงก็เป็นหมอที่ชื่อว่าไซมอนนั่นเองเรเชลได้เห็นว่านอกจากไซมอนจะรักษาสัตว์แล้วเขายังคอยให้ความช่วยเเเเหหลือออรรัััักกกกกกษาา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 คคคนนนนนนนตตมแต่่่่่ททีีขพพจจะชววยไไดุ้้้้้ณปง็บบ เธอไม่ทันจะปฏิเสธ้าก็จากไปพร้อมกับภาระไม่สอนอะไรกูสักอย่างเย็นวันนั้นหลังเลิกงานเรเชลกลับมาถึงบ้านก็แปะน้ำมานั่งกินยายก็บอกแม่มีน้ำใจจังกดมานั่งแดกคนเดียวพวกเราก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยตอนนั้นอีเด็กหนุ่มน้อยที่ชื่อว่าแซมกำลังตัดหน้าอยู่หน้าบ้านเรเชลก็บอกมามาเดี๋ยวฉันช่วยแต่มันก็บอกไม่ต้องยุ่งเลยเดี๋ยวสอยเองทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันลงไปปลุกปั้มกันอยู่ที่พื้นยายจอเจียก็เลยเอาน้ำมาฉีดแล้วเรเชลก็สัมผัสดได้ว่าไอ้หนุ่มน้อยแซมคนนี้ ยายลงโทษเรเชลด้วยการให้คาบสบู่ไว้ในปากขอหาผู้จาไม่ไพเราะเรเชลก็ไม่ยอมคาบบอกมึงก็คาบเองสิแล้วก็เดินหนีไปแต่พอถึงเวลาอาหารเย็นเธอก็ทนความหิวไม่ไหวกลับมาถึงบ้านก็ตรงเข้าไปในครัวหาสบู่มาคาบแล้วก็บอกว่ายายพอใจอยังต้องแดกด้วยไหมหรือว่าคาบอย่างเดียวยายก็ยิ้มบอกคาบอย่างเดียวห้ามแดกดี๋ยวไม่มีสบู่มาถูบือตอนนั้นเรเชลก็ถามว่าสรุปอิตาหมอไซมอนนี้เป็นเกมไหมสรุปยายก็เลยบอกว่าพี่สาวคนนี้เธอมีชื่อว่าพอลา่าเป็นพี่สาวของไซมอนเธอบอกว่าที่จริงแล้วไซมอนเสียเมียกับลูก ทางรถยนต์เมื่อ3ปีก่อนเรเชลก็เลยรู้สึกผิดที่สนุกปากไปกับเรื่องของเขาวันต่อมาเรเชลไปทํางานก็ได้เห็นรูปครอบครัวของไซมอนที่ตั้งอยู่บนโต๊ะดูเหมือนว่าเขายังลืมความเสียใจในครั้งนี้ไม่ได้วันนั้นมีงานเทศกาลทุกคนก็มาสังสรรค์กันเรเชลก็พยายามถามไซมอนว่าไม่สนใจสาวๆาคนไหนบ้างเหรอเรเชลนั้นสนใจฮาแลนด์ไซมอนก็เตือนว่าเขาจะออกไปเผยแพร่ศาสนาในอีกไม่กี่อาทิตย์แต่เรเชลก็บอกว่าอย่างคุณจะมาสอนให้ใครทําอะไรไม่ทําอะไรไม่ได้หรอกนะสีหน้าคุณป็นฟ้องและอีกอย่างตอนฉั้นนอยกโดพ่เลีงมขืน ฉันผ่านเรื่องทั้งหมดมาได้ก็ด้วยตัวของฉันเองคุณไม่รู้หรอกว่าใครทําอะไรได้บ้างเชิญน,น่งหน้าเศร้าไปกับความทุกข์ของคุณเถอะว่าแล้วอีน้องเรเชลก็เริ่มทาตามใจอยากชวนหนุ่มฮาแลนด์ไปนั่งเรือตกปลากันสองคนเขาก็เล่าเรื่องแฟนสาวที่ชื่อจูนให้ฟังและบอกว่าเขาจะออกไปเผยแพร่ศาสนาในอีกไม่กี่อาทิตย์เขาต้องไปนานถึง2ปีและฮาแลนด์ไม่สามารถมีเซ็ก์ได้จนกว่าเขาจะแต่งงานเรเชลจึงรู้ว่าไอ้หนุ่มคนนี้น่ามันสิงสุดๆใส่ปิ้งอยากก่างกระน้ําสิงที่อยู่ในขวดเรเชลไม่รอช้าถามแล้วว่าอยากดูัละออานดกกกงไถรรเชจ ไอฮาร์แลนด์ก็โลกแดกจะหนีเข้าฝั่งแต่เรือมึงเรือพายนะครับพี่น้องเรเชลก็ยั่วบอกเอาหน่อยนะศาส,สนาคุณไม่ได้ห้ามดูสักหน่อยเรเชลก็บอกอีกว่าจะจับก็ได้นะ <che> ว่าแล้วไอฮารแลนด์ก็พายแพ้ต่อความอยากเอื้อมมือไปสัมผัสปลาทูนึงแม่กองของเธอฮารแลนด์ <che> <che> ก็บอกว่าเราควรจะหยุดแค่นี้แต่เรเชลก็บอกว่าเฮ้ยเลยอะ่ะแบบนี้มันไม่แฟร์คุณจับของฉันแล้วตอนนี้ตาฉันบ้างว่าแล้วเธอก็จัดการลงไปเป่าแทมเปตให้เขาหนึ่งเพลงเฮ้ยกูละเหนื่อยหาสับมบรรยายขากลับเรเชลก็แว ไซมอนว่าโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนนั้นไซมอนจัดการไปบอกกับยายเธอซะแล้วเรเชลก็มโมโหใหญ่ไปบอกยายทําไมเดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่กลับมาถึงบ้านยายก็ถามว่าอีพ่อเลี้ยงอาร์โนได้เคยล่วงเกินเธอหรือเปล่าเรเชลก็ตอบปฏิเสธแต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีอะไรปิดบังอยู่แน่นอนยายสัมผัสได้จอจีก็เลยโทรก,กลับไปหาลูกสาวของเธอถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอีแฟนใหม่เธอมันล่วงเกินเรเชลดูเหมือนเรื่องจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้ววันลุงขึ้นทางด้านพ่อหนุ่มฮารแลนก็มานอนรอเรเชลที่หน้าบ้านแต่เชา้าคุณยายจอเจียก็เลยเชิิิเเเเเข้้าาาาาามมมมกกกนนนนนนนออออหรรชชงงลลััจะตื่่ธ็ด ฮาแลนด์ก็บอกว่าเขากําลังจะไปที่มาหาลาัยแฟนเขาและเธอก็ต้องไปด้วยเพราะทางเดียวที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเขาต้องแต่งงานกับเรเชลไม่ย่งงางนั้นพระเจ้าไม่ให้อภัยผมแนะ่เรเชลก็บอกว่าอย่าเวอร์นาะฉันแค่เป่าปีให้คุณเองแต่ฮาแลนด์ก็ยังยืนยันคําเดิมอ้า e ยถึงกับขาอ่อนทําไมหลานกูปี้ยวขนาดนี้วะเนี่ยขาดที่เธอออกไปแม่เธอก็มาถึงบ้านมาถึงก็โมโหใหญ่หาวไอ้ลูกสาวโตดีโกหกเรื่องที่โดนพ่อเลี้ยงนั้นล่วงละเมิดซึ่งนิสัยโกหกของเธอนั้นก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่ดูเหมือนยยยยยาาาาาาาจจจอจอรเเีีะไมมม่่่คิดดงงงนนัท้ททชลลก็ถึาหา แลนก็บอกเรเชลว่าให้บอกว่าล้วแค่จูบกันก็พอเรเชลก็บอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาแต่พอสารภาพเพลิด้วยความเป็นคนดีของพหนุ่มฮาแลนด์สุดท้ายอีฮาแลนด์ก็บอกหมดทั้งเรื่องสัมผัสแล้วก็เป่าปีทําให้จูนแฟนของฮาแลนด์ช็อกแล้วก็เดินหนีไปเลยเลิกสิครับงานนี้จะไปเหลืออะไรคืนนั้นเรเชลกลับมาถึงบ้านแม่เธอก็รออยู่แล้วเธอพยายามจะถามเรเชลว่าเรื่องที่พูดนั้นโกหกใช่ไหมเรเชลก็เลยบอกแม่ว่าถ้าเชื่ออยู่แล้วว่าโกหกจะมาถามหนูทาไมอีกอยากคิดยังไงก็คิดไปเลยแม่่่กกก็เเเเเเดดดิิินน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 นโโซซซซััไไปปออออออใใใรถหาาาบบจจจีทฟงงูลขธวภ นช้าวันต่อมาเรเชลจะออกไปทํางานแม่เธอก็มาดักรอแล้วก็ถามว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรเชลก็บอกว่าตอนอายุ12หลังจากพ่อเธอตายพออายุ14ไออาร์โนก็ซื้อรถม้าแต่งให้เธอเพื่อหวังจะปิดปากเธอเธอก็เลยเอาขับไปชนสยับหลังจากนั้นลิลลี่ก็คิดหาทางจะจัดการกับอีแฟนของเธอยังไงดีเพราะถึงจะฟ้องก็ดูเหมือนไออาร์โนคนนี้จะเป็นทนายที่เก่งที่สุดในแคลิฟอร์เนียมีหวังมาหลุดคดีแน่ๆเรเชลกลับมาถึงบ้านก็ได้ยินแม่เธอกาลังเมาทะเลาะกับยายเรื่องตอนที่เธอนั้นเป็นนนนนนววัยยยรรรุุ่่ดดูเเเเหหมมมืือออออธจจจะะีีกกไปาาาาาาบบบ้้้้พคคขงแสท ลี่เมาหนักจนยายกับหลานต้องหิวขึ้นไปนอนวันต่อมาดูเหมือนตอนนี้เรเชลจะกลายเป็นขี้ปากของคนอื่นเรื่องที่เธอไปเป่าปีให้กับฮาแลนด์อีแฟนเก่าก็ตามรังควานเธอไม่ห่างทางอีแม่ตอนนี้ก็โทรไปบอกเลิกผัวใหม่ทําให้เธอนั้นอยู่ในอาการเฮิร์ตเดือดร้อนถึงคุณยายจอเจียตอนนี้ต้องยอมไปซื้อเหล้ามาให้ลูกสาวกินเพราะดูเหมือนตอนนี้จะเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยเธอได้ลิลลี่นั้นเฮิร์ตหนักเริ่มตัดผมตัวเองแล้วก็ํำพึงลำพันว่าแม่เธอไม่เคยบอกรักเธอเลยแต่จอเจียก็บอกว่าทีีี่่่่่่่่่่่ททททํํําา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 ัังงัััั้้้้งงงงงงหหมมดดกกกกกกก็เพรรรระะยยไไแแแตตสิินนนออใชครรคคธววจจป เก็เท่านานวันต่อมาลิลลี่เริ่มดีขึ้นก็ไปหาเรเชลที่ร้านคุณหมอและก็ได้เจอกับไซมอนซึ่งดูเหมือนทั้งคู่จะเคยกุ๊กกิ๊กกันสมัยที่ยังเป็นวัยรุน่นลิลลี่ก็มาขอความช่วยเหลือจากไซมอนเธอนั้นอยากจะเลิกเล่าจึงอยากจะได้ยาที่ช่วยบำบัดอาการติดเล้าทางด้านเรเชลและฮาแลนด์ก็เริ่มกลับมาเป็นเพื่อนกันได้แต่อิตาฮาแลนด์นั้นก็เหมือนจะถอนตัวถอนใจจากเรเชลไม่ขึ้นแล้วและก็ถามเธอว่าเธอจะรักเขาได้ไหมเรเชลก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเราว่าเธอนั้นถอดใจเรื่องผู้ชายไปนานแล้้้วววแแตตต่่่าาาาาลนดกก็บอออเเเเเมีีีืธังงประหทผย แาส,สนาและหวังว่าเธอจะใจอ่อนแน่นอนทางด้านลินลี่พอสั่งยาเสร็จก็เลยฟื้นอดีตกับหมอไซมอนไปหนึ่งจวบดูเหมือนไฟรักเมื่อหลายปีก่อนจะถูกจุดติดขึ้นมาอีกครั้งเรเชลที่โดนอีพวกแฟนเก่าตามรังควานก็ได้จัดการขับรถไล่ชนและเตือนว่าห้ามมายุ่งกับเธอและฮารแลนอีกไม่อย่างนั้นมึงโดนแน่อีพวกติ่งหูเย็นวันนั้นอีอาโนพ่อเลี้ยงก็ขับเฟอร์รารี่คันโก้มาง้อเมียมันมาถึงบ้านจอเจียก็ได้เจอกับเรเชลก็ยังทำปากแข็งถามเรเชลว่าโกหกเรื่องทั้งหมดทำไมตอนนั้นนนนนลลลิิิีีี่่่่กกก็ออมมมมาาาพพดเเเธรรรสสััับววจจจงๆแแ้้ใใคหยยไ แต่มันก็บอกว่ามันจะอยู่ที่เมืองนี้จนกว่ามันจะง้อมเมียสําเร็จมันก็โทรตามลิลลี่ออกไปที่ร้านอาหารและใช้คาลมและความเป็นทนายพูดจาวาล้อมโกหกจนลิลลี่นั้นเริ่มเชื่อว่าจริงๆแล้วคนโกหกนั้นก็คือลูกสาวเธอนั่นเองหลังจากนั้นลิลลี่ก็มาหาเรเชลและบอกว่าตอนนี้เธอไม่รู้จะเชื่อใครแล้วเพราะอาร์โนก็ดูเหมือนจะพูดความจริงและแม่ก็รักเขามาเรเชลเห็นดังนั้นเธอจึงบอกว่าเรื่องที่เธอนั้นโดนข่มขืนเธอนั้นโกหกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจแม่เธอได้ยินก็โกรธจัดและขอเวลาออออยยู่กกกกััััััับตตวเเเเงงงสสพพหหลลลจจานนน้้รชดิใแไปี อยื่นข้อเสนอว่าเธอจะยอมให้แม่เธอนั้นกลับไปอยู่กับเขาและเธอจะยอมให้แม่เธอคิดว่าเธอนั้นเป็นคนโกหกเพราะเธอนั้นอยากให้แม่เธอนั้นมีความสุขและเธอยังคุยว่าถ้าไม่ยอมเธอมีวิดีโอเทปตอนเธอเดรล่วงและเมอตอนอายุ14เธอบอกให้มันนั้นแบ่งเงินให้แม่เธอ10ล้านเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนชาวันต่อมาแม้ว่าแม่เธอจะพูดยังไงก็ตามตอนนี้ลินลี่ก็เชื่อแล้วว่าอาโนนั้นไม่ได้ทำและกำลังจะกลับไปกับเขาเธอฝากจดหมายให้เรเชลก่อนจะจากไปและดูเหมือนแม่ลูกคู่นี้ก็จะปรับความเข้าใจกันได้้้้้้แแลลลวววจาาาาาากกกนนนนัันคุณยย็มมตเเเรรรชชะบอออ่่่ธูหพืใ แม่ของเธอได้มีความสุขแต่ยายจอเชียบอกหลานว่าเธอนั้นต้องพูดความจริงเราจะสู้เรื่องนี้ไปด้วยกันและบอกให้เรเชลนันล้นรีบไปแต่งตัวเพื่อจะไปตามแม่เธอกลับมาระหว่างนั้นเองเราก็จะได้เห็นว่าเออาร์โนได้ขับรถอย่างเร่งรีบลินล,ลี่ก็ถามทําไมใจร้อนจังจะรีบไปไหนทางด้านจอเจียก็รีบให้ฮาแลนด์นั้นขับรถตามมาไซมอนก็ขอมาด้วยตอนนั้นลินล,ลี่ก็ถามไออาร์โน no. ว่าแล้วเฟอร์รี่คุณลาห่วงนักหัวหนังหาทำไมจอดรถทิ้งไว้ไออาร์โนก็บอกว่าเขาทิ้งรถไว้ให้เรเชลเพื่อตอบแทนที่เรเชลนั้นนนนนนเลลลิิกกกกโหแต่่่ีีไไดด้้้้ยัััั็รูททวาม ลังให้รถคันนี้แลกกับการปิดปากลูกเธออีกแล้วลิลลี่เข้าใจหมดแล้วว่าเลเชลไม่ได้โกหกแต่ที่เธอทาเพราะอยากให้แม่นั้นมีความสุขลิลลี่จึงบอกให้มันนั้นจอดรถตอนนั้นในอาโนก็ยอมรับว่าที่มันทําลงไปเพราะว่าเลเชล์นั้นยั่วยวนมันเธอได้ยินก็โมโ oh. หพยายามเข้าไปตบมันแต่ก็ถูกมันนั้นผลักล้มและบอกว่าถ้าอยากฟ้องกูก็มาฟ้องเลยเดี๋ยวเจอกันในศาลและมันก็ขับรถจากไปลิลลี่หิ้วกระเป๋าร้องไห้เดินกลับเข้าไปในเมืองแต่ไม่นานรถของเลเชลก็มาถึงเธอได้อ่านจดหมายของแม่เธอแแแลละรรีบวววิ่่งงเขข้้้าาาไไปปกกกอออดดดมมมสุทยู็ัคใจ และดูเหมือนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังกันอีกต่อไปแล้วพวกเธอจะฝ่าฟันทุกปัญหาจากนี้ไปด้วยกันส่วนไอ้หนุ่มฮารแลนก็บอกกับจอเจียว่าเขาจะกลับมาขอเรเเชลแต่งงานหลังจากที่เขากลับมาจากเยผยแพร่ศาสนาจอเจีย <ie> <ie> ก็บอกลุยเลยพะหนุ um ่มและหนังเรื่องจอเจียลูกก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้สองแม่ลูกก็คงมีความสุขอยู่ในเมืองเล็กๆนี้ต่อไปจอเจีย <ie> ก็ได้ลูกสาวและหลานสาวของเธอนั้นกลับมาอยู่ด้วยไซมอนก็คงได้กับอีแม่ลิลลี่ส่วนน้องนีเลเเชลก็คงรอคอยพ่อหนุมน่นมฮาร์แลนงงน ใกล้กันจนลืมรักษาน้ำใจเรามักจะเกรงใจคนที่ไม่รู้จักและใจร้ายกับคนใกล้ตัวจนลืมไปว่าบางครั้งคนที่สําคัญสําหรับเราจริงๆนั้นก็คือพวกเขานั่นเองสําหรับภาพยนตร์เรื่องจอเจียรูออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2007ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.8คะแนนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือถ้าอยากโด n a t e ก็สแกนได้เลยแล้วกลับมาพบกับจียูแช n แนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ